ยังไงครับเขาบอกเขาว่าซ้ายตามันหลอกกันไม่ได้อันนี้ไม่มองเลยนะไม่สบตาเลยนะนี่ก็เป็นจังหวะนะครับที่บิ๊กโจ๊กและคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์เนี่ยเจอกันที่บันไดหน้าศาลก่อนที่จะเข้าห้องพิจารณาคดีนะครับภาพที่เห็นเป็นช่วงที่คุณอัจฉริยะเนี่ยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเสร็จแล้วแล้วก็กำลังเดินขึ้นไปบนศาลเนี่ยครับแต่ว่าดันเป็นจังหวะที่บิ๊กโจ๊กมาถึงพอดีเดินทางมาถึงศาลพอดีเลยนะจังหวะที่บิ๊กโจ๊กเดินมาให้สัมภาษณ์เนี่ยสื่อมวลชนก็เดินสวนกับคุณอัจฉริยะแล้วก็ไม่มองหน้ากันเลยเห็นไหมซึ่งจะเห็นว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยเดินก้มหน้าก้มตาขึ้นไปนะครับไม่มองหน้าหรือสบตากับบิ๊กโจ๊กเลยจากนั้นก็แยกย้ายกันเดินไปคนละทางซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นการไต่สวนมูลฟ้องคดีที่บิ๊กโจ๊กนะครับเป็นโจทยื่นฟ้องคุณอัจฉริยะและสื่อหนังสือพิมพ์อีกหนึ่งสำนักนะในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาครับคุณอัจฉริยะบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นคดีที่2ที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ฟ้องตัวเองซึ่งยืนยันว่าไม่ได้พูดถึงบิ๊กโจ๊กเลยนะครับแต่กลับถูกบิ๊กโจ๊กฟ้องตนบอกว่าเป็นการฟ้องแบบหาเรื่องซึ่งถ้าไปดูในคำฟ้องเนี่ยก็มั่นใจอยู่แล้วว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊กเลยนะครับมีการพูดถึงลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเท่านั้นเองพูดถึงแค่ลูกน้องแต่ไม่ได้พูดถึงนายก็ไม่เห็นจะต้องร้อนตัวนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตนไม่มีปัญหาเพราะคิดว่าสู้ได้อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ก็ยังฝากถามบิ๊กโจ๊กอีกถึงกรณีที่มีบุคคลหนึ่งอันนี้ประเด็นใหญ่เลยนะไปเรียกเงิน10ล้านบาทจากบิ๊กโจ๊กเนี่ยเพื่อแลกกับการแฉบิ๊กต่อนะครับซึ่งข้อมูลนี้คุณอัจฉริยะอ้างนะครับว่าเป็นคนไปเล่าให้พลตำรวจตรีนำเกียรติธีระรจนพงศ์ลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กฟังจากนั้นพลตำรวจตรีนำเกียรติเนี่ยก็เล่าให้ตัวเองฟังบอกว่าบิ๊กโจ๊กไม่ได้ให้เงินจำนวนดังกล่าวกับบุคคลนั้นไปซึ่งตนอยากถามบิ๊กโจ๊กว่าบุคคลนั้นเป็นใครและเป็นเรื่องจริงหรือไม่ถ้าเป็นเรื่องจริงทำไมบิ๊กโจ๊กถึงไม่ดำเนินการตามกฎหมายนะครับส่วนเรื่องดีลที่ก่อนหน้านี้นะครับคุณอัจฉริยะบอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยขอให้ตัวเองเป็นคนกลางเพื่อที่จะไกล่เกลี่ยระหว่างบิ๊กต่อและบิ๊กโจ๊กให้สงบศึกครั้งนี้แลกกับการถอนฟ้องคดีหมิ่นประมาทในคดีแรกนะครับแล้วพอเราไปถามบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กบอกว่าไม่เลยไม่เคยพูดคุยกันเรื่องนี้เลยคุณอัจฉริยะบอกนะครับว่าก็นักข่าวก็คิดดูเองแล้วกันว่าถ้าไม่มีดีลเนี้ยก่อนหน้านี้จะเลื่อนศาลในการนัดไต่สวนทำไมนะครับแล้วก็เป็นคนเลื่อนเองเลยผมไม่เคยเป็นคนนัดเลยนะครับเอาไปฟังดูครับที่ศาลในกรุงเทพใต้นะแต่วันนี้เป็นคดีที่2ที่เราไม่ได้พูดถึงแกอะไรเลยแต่แกฟ้องมาแบบว่าฟ้องแบบหาเรื่องอ่ะเอาง่ายๆหาเรื่องวันนี้นะเพราะว่าถ้าไปดูในคำฟ้องเนี่ยวันนี้ผมมั่นใจอยู่แล้วว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับแกนะครับมันเป็นการพูดถึงลูกน้องแกเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับแกเลยนะแกก็ฟ้องมาเราก็ไม่มีปัญหาหรอกครับเราก็สู้ได้อยู่แล้วนะแต่ประเด็นนึงเดี๋ยววันนี้ถ้าแกมานะครับผมอยากให้พี่ๆสื่อมวลชนช่วยถามแกหน่อยนะครับว่าวันที่ไปตกลงกันที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับนะแล้วก็มีท่านรองนำเกียรติอยู่ด้วยที่แกเล่าให้ผมฟังว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีการไปคุยเรื่องเงิน10ล้านนะในการแฉบิ๊กต่อนะครับพลเอกต่อศักดิ์พิมลเนี่ยนะครับถามแกว่าตกลงเป็นเรื่องจริงไหมที่มีการขอเงิน10ล้านนะก็ฝากให้พี่ๆประชาชนเดี๋ยวจะถามแกด้วยเดี๋ยวแกต้องมาอยู่แล้วเพราะวันนี้ถ้าแกไม่มาก็ศาลก็คงจะจำหน่ายคดีนะครับนะอันนี้เป็นเหตุการณ์อ้างอิงจากเหตุการณ์อะไรครับที่มีการฟ้องครับก็เป็นคดีก็พูดรวมๆว่าเหมือนกับเรื่องปฏิบัติไม่จับลูกน้องตัวเองอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับแกนะพูดตรงๆแต่วันนี้ผมอยากให้เจาะตรงเรื่องเงิน10ล้านนะครับที่แกได้บอกพี่นำเกียรตินะครับมาบอกผมครั้งนึงแล้วแล้วก็วันที่ไปตกลงกันที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เนี่ยนะครับแกก็ได้เล่านะครับต่อหน้าพี่นำเกียรติต่อหน้าผมนะว่ามีคนเนี่ยนะครับคนนึงเนี่ยนะไปเรียกเงิน10ล้านในการที่จะแฉบิ๊กต่อนะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลนะครับก็ช่วยถามกันหน่อยว่าตกลงที่แกเล่าให้ผมฟังเนี่ยนะว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะครับเรื่องจริงหรือไม่เรื่องจริงยังไงนะเพราะว่าถ้ามีการเรียกเงินจริง10ล้านเนี่ยทำไมแกไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการตามกฎหมายนะครับเนี่ยอันนี้อยากจะฝากถามให้ถามหน่อยก็ลองคิดเองแล้วกันว่าถ้าไม่มีดีลจะเลื่อนทำไมตั้งหลายครั้งแล้วไม่ใช่ผมขอเลื่อนนะเขาเลื่อน
ก็ลองคิดดูนะครับว่าถ้าหากว่าไม่มีดีลเนี่ยจะขอเลื่อนทำไมเขาผมไม่ได้เลื่อนนะเขาขอเลื่อนด้วยนะครับทีนี้บิ๊กโจ๊กว่ายังไงนะครับบิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์บอกว่าคดีนี้เนี่ยเป็นการใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลอาญาเมื่อตัวเองถูกกระทบสิทธิ์ครับส่วนกรณีที่คุณอัจฉริยะบอกว่ามีบุคคลเรียกรับเงิน10ล้านบาทกับบิ๊กโจ๊กเพื่อแฉข้อมูลของบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กก็บอกสั้นๆเลยว่าไม่มีนะครับส่วนที่คุณอัจฉริยะอ้างว่าที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ตอนนั้นเนี่ยมีดีลกับตัวเองให้เป็นคนกลางในการพูดคุยกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เกี่ยวข้องกับปัญหาในองค์กรตำรวจแลกกับการถอนฟ้องคดีหมิ่นประมาทบิ๊กโจ๊กบอกว่าตนยังไม่ได้คุยอะไรเลยทั้งสิ้นและขอให้ว่าเป็นตามกระบวนการนะครับส่วนวันนี้เนี่ยคณะพนักงานสอบสวนตำรวจในคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์มินนี่ก็มีความเคลื่อนไหวด้วยนะครับจะมีการนำสำนวนคดีจากพนักงานอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตไปส่งให้ปปช.พิจารณาไต่สวนนะครับบิ๊กโจ๊กบอกว่าเนื่องจากสำนวนดังกล่าวเนี่ยที่พนักงานสอบสวนตำรวจมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ใต้บังคับบัญชา8คนของตัวเองและส่งสำนวนไปยังอัยการแต่อัยการได้พิจารณาแล้วว่าเป็นอำนาจของปปช.นะครับซึ่งเป็นไปตามที่ตนเคยได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าสำนวนคดีนี้เนี่ยเป็นเรื่องความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐเป็นอำนาจของปปช.ไม่ใช่อำนาจตำรวจที่จะพิจารณาสั่งฟ้องหรือออกหมายจับและเป็นไปตามพระราชบัญญัติของปปช.ด้วยนะครับที่ได้ระบุว่าหากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดพนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้นเท่านั้นแต่ไม่สามารถออกหมายเรียกหรือหมายจับได้นะครับกฎหมายมีอยู่หลักเดียวสุดท้ายเนี่ยอัยการจึงพิจารณาว่าเป็นอำนาจของปปช.จึงได้พิจารณาส่งคืนสำนวนไปยังพนักงานสอบสวนและให้พนักงานสอบสวนเนี่ยส่งไปที่ปปช.ภายใน30วันไม่ผิดจากที่ตัวเองพูดไปเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับนักข่าวก็ถามว่าสำนวนคดีเนี่ยเมื่อเข้าถึงการพิจารณาของปปช.จะถือเป็นการเข้าทางให้ฟ้องกลับบิ๊กโจ๊กหรือไม่นะครับบิ๊กโจ๊กยืนยันว่าไม่มีเข้าทางใครทั้งสิ้นนะครับหลักกฎหมายก็คือหลักกฎหมายคดีนี้บิดเบี้ยวตั้งแต่กระบวนการสอบสวนแล้วเพราะคดีที่เส้นเงินเกินกว่า300ล้านบาทจะต้องส่งสำนวนให้ DSI และคดีที่เป็นความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องส่งให้ปปช.เอาไปฟังเสียงบิ๊กโจ๊กดูครับสอบสวนที่ผมบอกว่าเป็นการสอบสวนโดยชอบหรือไม่ชอบยังไงท่านจะเห็นนะครับว่าเพราะว่าตำรวจเนี่ยนะครับนะจะสอบสวนได้เฉพาะคดีความผิดอะไรครับนะในส่วนอาญาแล้วก็วิ่งชิงปล้นก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นกรณีความผิดต่อเจ้าที่รัฐยังไงก็ต้องส่งปปช.นะแต่ไม่ใช่ดึงไปสอบไว้เองนะครับนะด้วยเจตนาสื่อก็คงจะเห็นนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องกราบเรียนว่าในสำนวนดังกล่าวต่างๆนะฮะรวมถึงของผมนะครับหลักกฎหมายก็บอกว่าจะต้องให้อำนาจพนักงานสอบสวนสอบสวนเบื้องต้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่งไปปปช.ภายใน30วันนะแต่นี่ทำผิดฝาผิดตัวส่งมายังอัยการอัยการเขาก็ไม่เอาด้วยเลยครับนะเขาก็ส่งกลับแต่เขาไม่ได้เรียกลูกน้องผมแต่ถ้าอัยการท่านจะฟ้องก็ต้องเรียกลูกน้องผมไปเพื่อจะส่งฟ้องนะวันนี้อัยการเขาส่งสำนวนกลับนะครับนะเพราะนั้นวันนี้การสอบสวนก็ต้องซึ่งผมก็ได้ร้องกล่าวหาคณะผู้สอบสวนไปทั้งหมดแล้วว่าเป็นการสอบสวนโดยมิชอบนะเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะมันก็จะเข้าทั้งหมดนะครับนะครับส่วนผมก็ต้องกล่าวเรียกว่าเหมือนคดีของผมนะครับนะท่านจะเห็นได้ว่าล่าสุดเมื่อปลายอาทิตย์มีข่าวใช่ไหมครับว่าคดีของอดีตผู้การชลบุรีนะฮะได้มีคำสั่งฟ้องนะครับไปหลายท่านนะตั้งแต่ผู้การลงมาจนถึงระดับรองผู้กับสาวัตรนะตำรวจเนี่ยถึง20กว่ารายประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับนะผมก็จะชี้แจงท่านเห็นว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่ผมสู้อยู่ทุกวันนี้นะ